ข่าวงานชาปนกิจศพของคุณป้าบุญเจือมาดีในวันที่18พฤศจิกายน2558ท่านสมณะท่านสิกขมาศและญาติธรรมชาวอโศกได้เดินทางไปร่วมงานชาปนกิจศพของคุณป้าบุญเจือมาดีณวัดหนองสองห้องอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งคุณป้าบุญเจือมาดีนั้นญาติธรรมชาวอโศกเราจะรู้จักกันดีในนามของช่างตัดผมเพราะในงานประจำปีของชาวอโศกทุกๆงานคุณป้าบุญเจือจะไปเปิดร้านตัดผมตัดให้กับญาติธรรมชาวอโศกแบบฟรีๆค่ะและในช่วงของการชุมนุมทางการเมืองคุณป้าบุญเจือก็จะไปเปิดร้านตัดผมตัดให้กับทุกๆคนแบบฟรีๆเช่นกันค่ะก่อนหน้านี้ที่คุณป้าจะเสียชีวิตคุณป้ายังไปร่วมงานมหาปวารณาที่ปฐมอโศกและไปร่วมงานก้าวตามรอยพ่อที่วังน้ำเขียวกลับมาจากนั้นคุณป้าก็กลับบ้านและเสียชีวิตจากไปด้วยความสงบด้วยโรคหอบหืดซึ่งเป็นโรคประจำตัวของคุณป้าอยู่แล้วค่ะคุณป้าบุญเจือมาดีนั้นเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2500และเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2558รวมอายุได้58ปีกับ1วันค่ะคนในท้องถิ่นบอกค่ะว่าโอ้นี่คนมาจากที่ไหนกันเนี่ยทำไมคนถึงมาร่วมงานศพเยอะขนาดนี้เราอยู่ตรงนี้ก็มาตั้งนานเห็นคนรวยตายก็เยอะเห็นคนสูงอายุตายก็หลายคนแต่ทำไมไม่เคยเห็นคนมาร่วมงานศพมากมายขนาดนี้คนมาเต็มศาลาไม้มาเต็มศาลาโบราณท่านสมณะกรรมกรกุสโลได้แสดงธรรมก่อนที่จะมีการชาปนกิจว่านี่ถือว่ากองทัพธรรมของเราได้สูญเสียนักรบไปอีกหนึ่งคนแล้วพร้อมเปิดโอกาสให้กับญาติธรรมที่ไปร่วมงานนั้นได้พูดถึงคุณงามความดีของคุณป้าบุญเจือค่ะบางท่านบอกว่าตั้งแต่ทราบข่าวว่าคุณป้าบุญเจือเสียชีวิตชาวปฐมอโศกศรีสะอโศกภูผาฟ้าน้ำชาวทะเลธรรมก็ได้โทรมาถามข่าวคุณอนุจากสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจจากสันติอโศกบอกว่าในนามที่เป็นคนจังหวัดเดียวกันกับคุณป้าบุญเจือหากสิ่งใดที่คุณป้าได้ทำไว้เป็นความบกพร่องก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอโหสิกรรมและในส่วนใดถ้าเห็นความเสียสละของคุณป้าก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและนำคุณงามความดีของคุณป้ามาสืบสานและร่วมทำกันต่อไปค่ะขอร่วมไว้อาลัยในคุณงามความดีของคุณป้าบุญเจือมาดีด้วยค่ะทำงานนี้เรามีความสบายใจเพราะเราได้เป็นผู้ให้เราให้ความเสียสละเราได้ให้ความให้เขาได้มีหน้าตาดีขึ้นน่ะเนาะแต่งรูปแต่งทรงให้เขาดูดีขึ้นตังหัวละเท่าไหร่เอ่ยหัวละ0บาทค่ะ ไม่มีราคาเลย ไม่มีราคาเลยเนาะ แต่ว่ายิ่งไม่เอาเนี่ยมันยิ่งได้0บาทนี่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแนวของพ่อท่านเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยนะคะเราทำอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีจิตวิญญาณอ่อนโยนมีความเสียสละค่ะ